อัธวิทย์เผยพบความผิดปกติงบกรุงเทพมหานครตัดทิ้งงบเฝ้าระวังน้ำท่วมเปลี่ยนเป็นพาคนไปเที่ยวสัมมนานายอัธวิทย์สุวรรณภักดีเลขาธิการพรรคกล้าเผยว่าพบความผิดปกติในงบประมาณกรุงเทพมหานครปี2566ที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคม2565จำนวน 79,719 ล้านบาทโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อ่อนไหวน้ำท่วมพบว่าเขตจตุจักรซึ่งมีจุดเสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมถึง11จุดมีโครงการโยธาทางระบายน้ำถูกตัดงบประมาณทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นโครงการพาคนไปเที่ยวสัมมนาสูงถึง 9,783,300 บาทผมมีเอกสารการแปลยติงบประมาณโยกงบโครงการที่ผิดเพี้ยนจากร่างข้อบัญญัติงบประมาณเดิมที่ฝ่ายบริหารเสนอมาถึง 4.8 พันล้านบาทผมไม่อยากเชื่อว่าขณะที่กรุงเทพจมน้ำแต่การอนุมัติงบประมาณโดยสภากรุงเทพมหานครกลับโยกงบมาพาคนไปเที่ยวพาหัวคะแนนไปสัมมนาเฉพาะในเขตจตุจักรมีการแปลยติเปลี่ยนแปลงงบประมาณสูงถึง 16,232,300 บาทขณะที่ย้ายหมวดเพิ่มเพื่อเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำค่าฝาท่อระบายน้ำมีเพียง3ล้านบาทเท่านั้นเลขาธิการพรรคกล้ากล่าวต่ออีกว่าข้อบัญญัติงบประมาณของกรุงเทพมหานครปี2566ที่สภากรุงเทพมหานครมีข้อแปลกประหลาดขัดกฎหมายปัจจุบันกรณีตัดโครงการที่เสนอไปแล้วและแปลยติเพิ่มงบประมาณในหมวดราชการที่ไม่มีการเสนอมาก่อนเช่นรายการที่เพิ่มเข้าไปในงบประมาณของจตุจักรคือโครงการพาคนไปเที่ยวสัมมนาเที่ยวดูงานสูงเกือบ10ล้านบาทขณะที่กทม.มีวิกฤตน้ำท่วมผมว่าถ้ากทม.เอาไปทำท่อลอกท่อสูบน้ำผมจะไม่ว่าเลยทั้งนี้กทม.ในภาพรวมยังมีความผิดปกติลักษณะเดียวกันอีกเป็นพันล้านบาทโดยผมจะรีบส่งเอกสารให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ตรวจสอบก่อนมีการประมูลจัดซื้อจัดจ้างจริงในเดือนพฤศจิกายนนี้ข้าราชการกทม.หลายคนไม่อยากเซ็นอนุมัติสิ่งที่ผิดกฎหมายตนขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครระงับการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีแบบนี้ด้วยผมว่าเอาเงินไปช่วยน้ำท่วมดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์